งามแห้งพี่น้องเห็ดแดงหนาเห็ดขาวดินเฮ้ยมันจะดอกงามเลยเด้อครับเห็ดก่อแดงเด้อเบิ่งดีละครับแห้งจนแตกเลยดอกเห็ดเห็ดก่อแดงหนาครับมาแล้วกับชาวเปียก็จะเรียนเฮ้ยขยอนสาวเปียว่าเป็นขาวๆอยู่พุ่นพุ่นยาวไปพูดเลยนุ่นหูหอดตะก้าเลยบอกสองดอกนี้แน่พี่น้องงามแห้งสวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องลุงป้าน้าพ่อใหญ่แม่ใหญ่ FC เก่า FC ใหม่แล้วก็ผู้เข้ามาชมทั่วโลกของบ่าวไทยและสาวเปียทุกคนนะครับวันนี้ก็พบกับผมในช่องเดินป่ากับบ่าวไทยเหมือนเดิมครับวันนี้ก็วันที่20แล้วนะครับเดือนพฤศจิกายนปีพ.ศ. 2566ครับวันนี้บ่าวไทยกับสาวเปียก็พาพี่พาน้องเข้าป่าเลาะหาเห็ดเหมือนเดิมครับหมายป่าก็ป่าบ้านหนองเมฆครับจังหวัดนครอำเภอมุจลิกจังหวัดอุบลราชธานีครับเมื่อวานบ่าวไทยกับสาวเปียก็หมานมากครับทุกคนเห็ดจะออกแนวใดครับอยู่ดีก็ออกเมื่อวานก่อนนี่บัตรกระสาวเปียยังได้บ่หอยครึ่งตะกร้าครับทุกคนเดินเรียมจนว่าก็จะได้ที่ละดอกเมื่อวานนี่คือหมานคักหมานแหน่ครับเห็ดก่อแดงหมู่ใหญ่เลยนะครับเป็น40ดอกหนุนทุกคนไปครับเดี๋ยวไปรอลุ้นว่าวันนี้บัตรกระสาวเปียจะหมานเห็ดอีกหรือเปล่าช่วงนี้ก็จะเป็นเห็ดรวมนะครับทุกคนเห็ดดอกเห็ดดินดอกแรกแหกหมานวันนี้ครับเห็ดแดงหนาเนาะดอกงามๆประเดิมเปิดคลิปยังมีคนมาอยู่นอกวันนี้เมื่อวานพี่น้องเพื่อนมาหลายครับทุกคนไม่ได้เห็ดเนาะเห็ดก็ไม่ได้ออกไปทั่วเด้อขาวดินครับเห็ดหลังเขียวเหมือนไข่เจียวเลยครับอุ้ยดอกนั้นโดนแมลงกินทีนี่มันแห้งเนาะดินแห้งแต่ว่าดอกแข็งด้วยครับดอกก็เป็นแตกๆเนาะดอกแบบหนาเด้อทุกคนเดินมาเป็นขาวๆเลยทุกคนเห็ดขาวดินเฮ้ยมันจะดอกงามเด้อครับที่เมื่อวานบัตรกระสาเปียเก็บมีคนมาเขี่ยจนหมุนหมดทุกคนเหยียบมาอีกนิดนึงนะตรงนี้เห็ดก่อแดงก็ยังไม่เห็นพ่อดอกจะว่าไม่เห็นก็เห็นครับทุกคนจะว่าดอกน้อยยังเก็บไม่ได้ยังเอาไม่ได้ถ้าไม่ว่าอีกวันสองวันอ
แดงหนามีแต่งามๆเลยเด้อครับมีแต่ดอกหนาๆเลยเห็ดพึ่งก็ไม่มีแล้วเด้อทุกคนมีก็แบบได้เก็บดอก2ดอกจะหลายเป็นเห็ดแดงเห็ดขาวเนี่ยแหละครับอู้3ดอกเลยข้างในเนี่ยก็มี2โอ้ตัวนี้สาวเปียเห็นดอกเดียวด้วยครับดอกแบบหนาเห็ดแดงหนามีแต่ดอกหนาๆสมชื่อเลยเด้อครับโอ้นู่นบ่าวไทยปลาเต็มเลยฝั่งนู้นพี่น้องเอ้าตอนแรกว่าดอกเดียวเอาเบิ้ง3ดอกก็เด้อพุ่นๆๆๆพี่พี่พี่ปลาถี่ยาวอันนี้เลยนู่นนู่นเป็นหมู่เลยเอาเบิ้งพี่น้องเอาเห็ดแดงหนาแล้ววันนี้เห็ดก่อแดงแมวก็ได้หรอกแต่เมื่อวานเห็ดก่อแดงบ่าวทางสาเปียได้ทั้งครึ่งโลเลยเด้อว่าจะรอเอาหมูมันมาใส่ด้วยเบิ่งแน่ครับนี่พี่เฮ้ยเต็มเลยดอกแข็งดีเนาะได้อยู่ป่ะโอ้ยเสียดายเมื่อวานได้เข้ามาพอดีงามเนาะเบิ่งเห็นจะกล้าด้วยครับอย่างงามวันนี้จะกล้าใหญ่มารอลุ้นว่าจะเต็มหรือเปล่าเห็ดก่อแดงเด้อดอกงามเด้อทุกคนแต่ว่ามันแห้งเนาะเบิ่งดิล่ะครับแห้งจนแตกเลยดอกเห็ดเห็ดก่อแดงด้วยนี่แดงหนาครับมาแล้วกระชาปีก็จะเลียมให้พอได้คลิป แต่ว่าเห็ดในตะกร้าก็มีอย่างงามด้วยทุกคนเบิ่งนะลุ้นเบิ่งว่าวันนี้จะเต็มตะกร้าอยู่บ่อย่างนอกเล็กก็ใหญ่ใหญ่ก็ใหญ่เลยเล็กก็เล็กเลยดอกงามเด้อนี่เบิ่งดอกนี้ดิครับงามแห้งครับกำลังตุ้มตูมเลยงามแห้งพี่น้องเห็ดแดงหนาเห็ดขาวดินบ่อสาเปียเบิ่งแน่พี่น้องเอ้ยขยอนสาเปียว่าเป็นขาวๆอยู่พุ่นพุ่นยาวไปพุ่นเลยนุ่นหูหอตะก้าเลยบ่ตะก้าเลยแล้วอู้ยแก่ทิ้งเท่าทิ้งมากหลายนึงเด้อครับทุกคนเมื่อวานเราก็ไม่ได้เข้ามาเราตรงนี้เนาะโอ้ยจะอ่อนซอนขนาดไม่คิดว่ายังจะมีเห็ดขาวหมู่ขนาดนี้ประเด็นคือมีจะดอกงามเห็ดขาวนี่ได้ที่ยังเห็นเนาะเห็ดแดงก็เริ่มห่างๆเบิ่งแน่พี่น้องนี่ยาวเป็นแถวไปเลยมีจะดอกงามด้วยครับโอ้ยบ่าวทางกระสาเปียมาเดินนี่เชื่อไหมครับทุกคนดอกแก่ดอกเฒ่านี่เป็น40 50ดอกอยู่หรอกดอกงามด้วยดอกงามได้พี่น้องแต่ว่ามันเก็บไม่ได้เบิ่งแน่ครับหมู่ใหญ่เติบเด้อถ้านับรวมดอกแก่ดอกอะไรด้วยนะเอ้ยไม่ได้ว่าเด้อเป็นร้อยทุกคนแถวนี้มันปกติมันออกหมู่ใหญ่ทุกปีอยู่แล้วเนาะออกตลอดค่ะตรงนี้หรือขาวดินนี่เต็มมือสาเปียแล้วด้วยบัดนี้
งามขนาดได้แต่ดอกรุ่นนี้เนาะสาวเปียหนาเด้อนีจะออกแนวใดออกด้วยกันเด้อแต่ว่าคนละสีเพิ่งขาลายครับดอกนี้น่าจะดอกที่4นะ3ดอกแรกสาวเปียเตะคอหักหมดจะถ่ายด้วยนะกิ่งเลยนะทุกคนดอกเล็กนี่3ดอกเลยได้บานจะเป็นยังครับทุกคนบานแข็งเด้อนี่เบิ่งดอกนี้โอ้ล้ม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 เบิ่ง2ดอกนี้แน่พี่น้องงามแห้งเบิ่งดอกนั้นเด้อดอกนี้ขึ้นไม่ได้แท้แต่ว่าสวยสวยดอกปักหนาขาใหญ่เนาะเบิ่งแน่ทุกคนนี่มีดอกหนึ่งนี้มีคนมาหาก่อนแล้วเขาเตะขาเตี้ยให้ดูหน่อยดอกบางงามเลยแฝดคนละฝาจ้ะนี่เห็ดแดงหนาสองดอกนี้นี่ดอกนี้หลังช้ำๆดอกนี้แดงแจ๋ๆงามแดงแจ๋ๆนี่ติงามขนาดจะดอกงามเลยครับดูดอกนี้ดิล่ะพี่ทุกคนเลยเฮ้ยแต่ละดอกเอารกขนาดแล้วอยู่ในป่าดีไม่แก่ถ้าไม่เห็นนะพรุ่งนี้แก่ทิ้งรกขนาดดอกขนาดได้หรือเปล่าโอ้ไม่ได้แล้วเปื่อยเห็ดหน้าหวานครับอ
เห็ดขาวดิ้นกับเห็ดพึ่งเลือดครับจะดอกจูมๆเลยน้ำงามแดงหนา3ดอกครับจะดอกงามๆเลยปกติแถวนี้ไม่ค่อยมีเห็ดแดงหนาเนาะจะมีเป็นอย่างนะเห็ดหลังเขียวกับเห็ดขาวดินเนาะมันเป็น3ดอกเห็ดหลังเขียวเห็ดขาวดินเห็ดพึ่งขาลายโอ้ขึ้นมาขึ้นมาขนาดเห็ดหลังเขียวครับโอ้ดอกหนาขนาดเห็ดพึ่งข้าวครับโอ้ยดอกตะวันซอนเด้อแข็งขนาดเห็ดพึ่งข้าวเด้อดอกแข็งเด้อครับเอาละครับทุกคนตอนนี้ก็ได้เดินทางมาถึงช่วงท้ายคลิปนะครับมาดูยอดได้ยอดหมานผลงานวันนี้ของบ่าวไทยกระสอเปียครับหมานขนาดครับพี่น้องเอ้ยตอนแรกบ่าวไทยกระสอเปียไม่คิดว่าจะหมานด้วยนะครับเห็ดก่อแดงนี่ได้นิดเดียวนะสอเปียค่ะวันนี้ไม่ได้นู่นได้กี่ดอกสองดอกบ่วันนี้ได้จะได้ประมาณ 2-3 ดอกนะผมว่าที่หมานหลายๆหมานสุดๆเลยก็จะเป็นเห็ดแดงหนาเนาะเห็ดแดงหนากับเห็ดขาวดินเบิ่งครับทุกคนมีแต่ดอกหนาๆงามๆครับสมชื่อเห็ดขาวดินเห็ดหน้าหวานแล้วก็เห็ดแดงหนาหรือว่าแดงน้ำหมากเห็ดพึ่งขาลายก็ได้อยู่เนาะได้ประมาณ 5-6 ดอกหรือเปล่าเลยได้ประมาณ 5-6 ดอกเนี่ยก็ถือว่ามานครับทุกคนเป็นที่น่าพอใจมากสำหรับยอดได้ยอดหมาวันนี้ตอนนี้ก็บ่าย2แล้วครับประมาณบ่าย2กว่า2โมงกว่าบ่าวไทยกระสอเปียก็ถ้าเกิดวันนี้ไม่ได้มีไปส่งของบ่าวไทยกระสอเปียก็คงจะล้อหาค้ากว่านี้เนาะเพราะว่าเห็ดก็ใกล้หมดแล้วครับทุกคนเริ่มหมื่นแล้วเห็ดรอบสุดท้ายของปีบ่าวไทยกระสาเปียก็อยากเลี้ยงหมาคักๆเอาไปลวกเก็บไว้เนาะเอาไปลวกเอาไปตีนเก็บไว้แช่ตู้ไว้เผื่อมีพ่อแม่พี่น้องท่านไหนอยากทานก็เอาละครับทุกคนยอดได้ยอดหมาวันนี้ก็ประมาณนี้ครับพรุ่งนี้บ่าวไทยกระสาเปียก็จะพาพ่อแม่พี่น้องเข้าป่ามาล้อหาเห็ดเก่าครับเดี๋ยวบ่าวไทยกระสาเปียก็จะรีบกลับบ้านไปแพ็คของแพ็คเห็ดส่งของให้พ่อแม่พี่น้องที่สั่งเข้ามาครับผมพ่อแม่พี่น้องท่านไหนอยากทานเห็ดช่วงนี้ก็จะเป็นเห็ดรวมเนาะจะมีจะหลายเป็นเห็ดรวมครับเห็ดพึ่งนี่ก็ไม่พอจะได้หรอกครับทุกคนบ่าวไทยกระสาเปียก็จะเอาไปทำเป็นเห็ดรวมครับเพราะว่ามันอย่างน้อยถ้าได้สักครึ่งโลก็ยังพอเก็บหน้าทุกคน ยังพอเละยังพอลวกเก็บไว้ทำเป็นเห็ดรวมแบบว่าครึ่งโลเห็ดพึ่งพอวันที่นี้มันได้น้อยบ่าวไทยกระสาเปียก็เลยจะเอาไปทำเป็นเห็ดรวมเลยครับเพราะว่ามันพอกระเทือนหน้าทุกคนถ้ามันได้สักครึ่งโลสักโลนึงก็ยังพอว่าก็เอาละครับทุกคนคลิปผมนี้ก็เป็นคลิปของวันที่20นะครับเดือนพฤศจิกายนปีพ.ศ. 2566นะครับพิกัดที่บ่าวไทยกระสาเปียมาวันนี้ก็พิกัดป่าบ้านหนองเมฆครับจังหวัดในข่าอำเภอบุญชลิกจังหวัดอุบลราชธานีครับสุดท้ายนี้นะครับถ้าเกิดพ่อแม่พี่น้องท่านไหนชื่นชอบมาคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้บ่าวไทยกระสาเปียไว้ด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆผมนะครับแล้วก็เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปต่อไปด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้บ่าวไทยกระสาเปียต้องขอจุลาพ่อแม่พี่น้องไม่แค่นี้ก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะ